ชาร์ลอตพูดแล้วดราม่าบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องจริงมีอยู่ว่าเป็นประเด็นดราม่าในแวดวงนางงามไม่น้อยกับภาพของสาวสวยชาร์ลอตออสตินที่ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆซึ่งมีบางช่วงตอนที่เธอนั้นได้ถือบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์หลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมล่าสุดชาร์ลอตได้ออกมาชี้แจงความจริงว่าจะบอกความจริงนะคะว่าสิ่งที่เห็นมันคือพอร์ตจริงๆค่ะแต่มันไม่ใช่ของเราคนมาห้องเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างแต่งหน้าช่างทำผมนู่นนี่นั่นเพื่อนๆมาเยอะบางทีเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันข้างนอกเราก็มากินกันที่ห้องอันนี้เพื่อนนะคะขอย้ำว่าเพื่อนแล้วมันก็จะมีพอร์ตนี่แหละค่ะอยู่ตามโซฟาตามพื้นตามโต๊ะอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อวานเอารีโมทวางข้างๆตัวแล้วมันมีพอร์ตวางอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งของอยู่ข้างๆโต๊ะเยอะมากพอต้องเคลียร์โต๊ะเพื่อที่จะตั้งไลฟ์เสร็จแล้วเราก็จะหยิบรีโมทมาปิดเพลงก่อนลงไลฟ์เราดันหยิบพอร์ตที่มันตั้งอยู่ข้างๆพอหยิบเราก็พูดกับแฟนคลับว่าอุ๊ยแล้วก็โอเคคนก็น่าจะแคปไปลงก็เลยเป็นประเด็นก็เป็นตามที่เห็นยอมรับผิดค่ะไม่ได้จะแบบโยนความผิดให้ใครก็แล้วแต่นะคะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็คือเข้าใจว่ามีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainthini.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ